าดนิ่มๆแต่เจ็บจี๊ดแบงค์สุพนัสสสพรรคก้าวไกลฟาดกลับถูกแซะตอนน้ำท่วมไปอยู่ไหนทำเอาสสพรรคก้าวไกลแบงค์สุพนัสถึงกับอยู่เฉยไม่ไหวต้องออกมาฟาดกลับหลังมีชาวเน็ตเข้ามาแซะว่าทำมาเกินแอคตอนฝนตกน้ำท่วมไปอยู่ไหนล่าสุดแบงค์สุพนัสได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ว่าคอยติดตามสถานการณ์และแจ้งหน่วยงานเนี่ยแหละครับขออธิบายรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ต่างกันสสไม่ใช่ฝ่ายบริหารจัดการน้ำท่วมเป็นอำนาจของมหาดไทยกทมและเขตตัวสสไม่มีอำนาจในการบริหารน้ำท่วมไปสั่งเจ้าหน้าที่แทนผอ.เขตไม่ได้เขาต้องทำตามแผนของเขาสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำไม่ได้สั่งย้ายเครื่องสูบน้ำไม่ได้สั่งล็อกท่อไม่ได้สั่งเร่งระบายน้ำในคลองไม่ได้แปลงบลงเขตตัวเองก็ไม่ได้และเอาจริงๆสสไม่ใช่ตัวหลักที่ไว้ตรวจสอบกทม.อันนี้เป็นบทบาทของสภ.นิติบัญญัติระดับท้องถิ่นครับผมคือฝ่ายนิติบัญญัติระดับรัฐรับฟังความลำบากของประชาชนแล้วนำไปแจ้งให้หน่วยงานต่างๆรับรู้ถึงความลำบากเร่งให้รีบจัดการแก้ไขตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานและร่างกฎหมายที่จะทำให้การบริหารงานดีขึ้นสำนักระบายน้ำมีงบจัดการน้ำ 9,000 ล้านและเขต50เขตมีงบ 20,000 ล้านซึ่งอยู่ภายใต้กทม.แต่ส.ส.มีเงินเดือน 100,000 ครับถ้าผมบริหารงบเองได้แปลงบได้ผมคงเร่งขยายท่อระบายให้กว้างขึ้นและติดเซ็นเซอร์ตามท่อเพื่อตรวจสอบสปีดของการไหลและระบบน้ำในท่อตรงไหนตันตรงไหนระบายช้าจะได้รู้หมดครับ